คนรุ่นก่อนกษัตริย์ฮารูนอัรรอชีดน่ะรอฮิมุลลอฮ์ท่านบอกกับท่านอิหม่ามมาลิกที่เขียนหนังสือหะดีษมุวัตเตาะว่าเป็นไปได้ไหมที่จะให้โลกทั้งโลกเนี่ยยึดแค่2เล่มกุรอาน1เล่มหะดีษมุวัตเตาะ1เล่มแล้วก็ปฏิบัติเหมือนกันทั้งโลกเลยอิหม่ามมาลิกตอบกับกษัตริย์ฮารูนอัรรอชีดว่าอย่าไปทําให้โลกมันเครียดเพราะแต่ละพื้นเพของแต่ละชุมชนของแต่ละประเทศเนี่ยนะมันไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าสมมติว่าเข้าถือศีลอดดวงอาทิตย์ขึ้นแสงอรุณขึ้นกับดวงอาทิตย์ตกแล้วก็อะไรนะถึงจะแก้บวชได้ใช่ไหมล่ะและไอ้ประเทศที่สแกนดิเนเวียที่มันอะไรนะ20ชั่วโมงน่ะแล้วก็กินข้าวโซโหกี่ชั่วโมงนะจะอยู่ยังไงตอนหลังสาวนักวิชาการเขาเริ่มมาคุยกันใหม่แล้วว่าเอาดวงอาทิตย์น่ะได้ทั่วโลกแต่ไอ้ตรงนั้นน่าจะไม่ได้แล้วเอาเป็นชั่วโมงดีกว่าไม่ทั่วไปประเทศไหนบวชนานที่สุด13ชั่วโมงเอาอันนั้นมาให้เขา13ชั่วโมงเนี่ยคือที่บอกว่าไม่ใช่ไม่มีใครคิดนะเขาคิดมาหมดแล้ว